ไปสักไกลเลยซึ่งอันก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรไงผมก็แค่ไอ้นี่เฉยๆนะครับทำให้ดูมูฟเสร็จแล้วนะครับเก็บรายละเอียดให้เสร็จนะนี่มันยังไม่เสร็จนะครับเราก็เซฟแยกไว้ก็ได้นะครับเราก็เซฟแยกไว้นะครับแล้วก็ตัวโมเดลหลักของเราเนี่ยแปลงเป็นโพลิแมสแล้วก็ปั้นให้เสร็จนะครับปั้นให้เสร็จนะไม่ต้องปั้นหรอกมั้งแล้วเราก็เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไปที่ซูมเลยนะครับพูดที่ Facebook เลยนะครับไม่ได้คอมเมนต์ใส่รูปนะมันไม่มีอะไรหรอกมันเหมือนกันนะครับก็คือขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงด้วยสีสเฟียร์เนี่ยขึ้นตรงๆนะครับขึ้นตรงๆอะไรหมายความว่าขึ้นให้มันยืนท่านี้ก็ได้หรือท่าอะไรที่มันเป็น2ฝั่งเนี่ยเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนะขั้นตอนพวกนี้เราผ่านมาหมดแล้วนะครับเราเคยทำมาแล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ subject ที่ไม่ใช่งานที่มีขั้นตอนแบบสเก็ตแล้วก็นำมาขยายมาปั้นมันจะอาจจะเป็นงานที่เราอาจจะอิมพอไว้ขึ้นมาเองแบบด้นขึ้นมาเองว่านิ้วเนื้ออะไรมันจะเป็นยังไงโดยที่มันไม่มีสเก็ตเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงงานมิดเทอมเราก็พยายามจัดระเบียบจัดขั้นตอนการทำงานให้มันมีระเบียบนิดนึงนะครับการสเก็ตก่อนนะครับที่เราเคยขึ้นมาแล้วโดยใช้ subject ที่เป็น dynamesh นะครับหาแบบที่มันชัดๆนะครับเนี่ยเราขึ้นโครงมาก่อนนะครับแล้วค่อยแต่งเติมมันที่หลังใช่ไหมหรือดูไอ้ตัวนี้เป็นหลักก็ได้นะครับตัวเบสมันจะขึ้นไอ้ตัวเบสก่อนนะครับแล้วค่อยเติมทีหลังหมายถึงว่าอาทิตย์นี้เนี่ยให้เราไปขึ้นตัวเบสขึ้นมานะ 80% 70% นะครับอาทิตย์หน้าเราก็ไปเติมเรื่องของพวกชุดอิสเซอรี่ต่างๆนะครับให้มันตามที่เราสเก็ตนั่นแหละหมวกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปั้นเสร็จแล้วนะครับเซฟแยกกันนะครับแล้วเราแอปเพนเข้ามาใช้สับทูนะครับแล้วก็แอปเพนหรือแปลงเป็น insert mask เก็บไว้ก็ได้เสร็จแล้วใช่ไหมกด B นะครับสร้างเป็น insert mask เสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะครับก็วาดมันลงไปกด X นะครับปิด symmetry แล้ววาดมันลงไปเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยตัวออบเจกต์เนี่ยถ้าเราจะไปรวมอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันถ้าเราจะแอปเพนเข้าไปนะครับมันต้องแอปเพนทุกสับทูนะครับสมมุติว่าเราแอปเพนตัวนี้เข้ามานะเป็นเข้ามาปุ๊บเราต้องไปเลือกอีกสับทูหนึ่งนะครับแล้วก็แอปเพนอ
มันจะค่อยๆไปกรอบกลับเข้ามาเป็นรูปร่างเดิมนะครับซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลานะกรอบกลับมาเป็นอันเดิมนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราเมิร์จรวมกันไปเลยนะครับโดยที่ก่อนที่จะเมิร์จนะให้เราเช็คกรุ๊ปให้ดีนะครับเช็คโพลีกรุ๊ปให้ดีว่าแต่ละกรุ๊ปเนี่ยไม่มีเศษซากกรุ๊ปเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในนะเศษซากจะมันจะประมาณนี้เนี่ยมีสีแปลกๆอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยให้เรากด Ctrl W นะครับกรุ๊ปไปให้หมดทั้ง3อันเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยจะมีซากอยู่นะครับกรุ๊ปที่มันไม่ตรงกันกรุ๊ปไปให้หมดจากนั้นเราใช้ merge นะครับ merge visible ตรงนี้นะครับก็คืออะไรที่มันมองเห็นเนี่ยมันจะ merge รวมกันนะครับกดตรงนี้มันจะสร้างมาให้เราชื่อว่า merge tool ตรงนี้นะครับโดยที่แต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันจะแยกกันอยู่นะครับเราสามารถเลือกได้เห็นไหมแยกเป็น3สับทูแต่มันรวมกันอยู่นะครับแล้วเราแอปเพนตัวเนี้ยไปไว้ก็ได้นะครับหรือเราเซฟตัวนี้ไว้ก็ได้นะครับเซฟตัวที่เมิร์จเสร็จแล้วเราต้องปั้นเสร็จแล้วนะปั้นให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงงานเราเนี่ยเราก็แอปเพนเข้ามานะครับเลือกตัวนี้มันอาจจะเข้ามาแล้วมันก็คนละสัดส่วนกันนะครับเราก็สเกลมาวางไว้ตรงนี้วางไว้แบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะเอามาถือหรือจะเอามาแบกหรือจะมาห้อยหรือจะแล้วแต่มันเอามาวางได้หมดแหละนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้ยากใช่ไหมเราก็อาจจะสร้างเป็น insert mask ก็ได้นะครับเราสร้างเป็น insert mask ปุ๊บเราก็จะเอาไปวางง่ายไปวางที่มือหมดเลยแป๊บนะ insert mask เราเรียนมาแล้วใช่ไหมครับว่ามันยังไงนะครับกด B นะครับ create insert mask new หนึ่งก็คือถ้าเราจะใช้ scale นะครับเราต้อง scale ด้วย local symmetry นะครับอันนี้วาด2อันแบบนี้ไม่เอาเราจะเอาอันเดียวกด X นะครับวางขึ้นมา1อันนี้นะครับสมมุติผมจะสเกลให้มันใหญ่ขึ้นวาดไปทีเดียวละสเกลปุ๊บโอเคนะถ้าเราวาดฝั่งเดียวมันสเกลได้ก็สเกลไปนะครับแล้วก็มาที่มือมันนะครับวาดให้มันตรงจุดเกี่ยวอัพขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทำให้นิ้วมือมันจับนะครับอันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะมา
ทำให้ดูนะครับส่วนอาทิตย์นี้นะครับเราถ้าเราจะเตรียมของไว้เนี่ยเราเตรียมไว้แบบนี้วางข้างๆไว้แบบนี้ถ้ามันใส่หมวกนะครับใส่ไปเลยไม่ต้องมาวางข้างๆนะหมวกใส่ไปเลยชุดใส่ไปเลยนะครับแต่ถ้าอาวุธเนี่ยเตรียมไว้จะเตรียมไว้ข้างๆแบบนี้ก็ได้หรือเตรียมไว้อีกไฟล์นึงก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับได้ทั้ง2แบบแต่ว่าสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับงานปั้นอาวุธชิ้นหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็มีสับทูหลายๆอันเนี่ยถ้าเราจะเอาทูชิ้นหนึ่งมาผสมกับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องมีการจัดการตรงนี้ก็คือจะต้องรวมให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วกดรวมไปมั่วๆก็ได้นะครับกดรวมไปเราไม่นึกอะไรเรากดรวมไปเลยเราไม่ได้สนใจอะไรกดรวมไปปุ๊บโดยที่เราไม่ได้เช็คว่ากรุ๊ปแต่ละอันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมีเศษซากอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันรวมได้แต่มันจะแกะออกมาไม่ได้นะครับถ้าผมแกะออกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีอันไหนที่มีซากบ้างเนี่ยไม่มีผมรวมไปหมดแล้วแกงทำให้ดูแล้วกันเราไม่ดูกรุ๊ปให้ดีนะครับมันมีการแบ่งกรุ๊ปมั่วๆไว้นะครับแบบนี้แล้วเราเมิร์ดเราก็รีบนะเราก็เมิร์ดไปเลยเมิร์ด visible ปุ๊บตัวเนี้ยมันใช้งานได้นะครับแต่พอเราจะแกะออกมาให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ได้นะครับเราสปลิตออกมาปุ๊บมันจะเป็นเศษออกมาเต็มไปหมดเลยแบบนี้เห็นไหมพอเราสปลิตออกมาปุ๊บมันจะมีเศษซากแบบนี้เพราะว่าเราไม่ดูกรุ๊ปให้มันละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับอย่าให้มันมีเปิดโพลีเฟรมแล้วเนี่ยให้มันเป็นสีเดียวทั้งอันนะครับอย่าให้มันมีหลายๆสีนะครับเนี่ยแบบนี้มันจะมีหลายๆสีแบบนี้เนี่ยแบบนี้พอเราทำเราทำเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยที่มันรวมกันอยู่อ่ะมันโอเคมันรวมกันได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการแยกกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปปั้นแยกส่วนกันเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับมันจะสปลิตออกมาเป็นท่อนเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ให้ระวังตรงนี้นะครับเนี่ยออกมาเป็นเละไปหมดเลยนะครับไม่สามารถรวมเป็นชิ้นเดียวได้แล้วนะครับดูล้ำดีนะแมทริกเวลาทำงานนะครับเปิดโพลีเฟรมเช็คกรุ๊ปนะครับรวมให้หมดคอนโทรล W รวมไปให้หมดแต่ละชิ้นให้รวมเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับเสร็จแล้วค่อยกดเมิร์ดตัวนี้เมิร์ด visible ตัวนี้นะครับมันจะไปใช้งานได้ปุ๊บถ้าเราใช้เสร็จแล้วเราอยากจะสปลิตมันออกเป็นเลเยอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ละกรุ๊ปมันแยกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สปลิตกรุ๊ปออกมาก็จะได้กลับมาเป็น3อันเหมือนเดิมนะนี้เราไว้จัดการกับอาวุธนะครับเน้นไปที่อาวุธอย่างเดียวส่วนถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยปั้นไปเลยนะครับปั้นติดไปเลย
นะครับตัวนี้นะปั้นแก้ผ้าก่อนนะครับหนึ่งไม่ต้องใส่เสื้อผ้า1ตัวจากนั้นเอาตัวนั้นน่ะมาทำเพิ่มนะครับใส่เพิ่มเป็นเสื้อผ้านะครับถ้ามีอาวุธมาวางข้างๆนะครับเสร็จแล้วเราจะมาดัดจับโพสอีกทีหนึ่งครับกรณีที่มันเป็นโพสยืนนะครับแบบนี้ยืนแบบนี้จะยืนท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้ขึ้นรูปทรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับยืนกลางแขนหุ่นไล่กาเนี่ยมันเรียกว่า T pose นะครับให้ขึ้นอันนี้ให้หมดเลยนะครับส่วนมันจะมีอีกท่าหนึ่งที่มันเขาอาจจะมีเยอะก็คือท่านั่งถ้ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่มันนั่งอยู่ใครสเก็ตออกมาเป็นท่านั่งบ้างไหมนี่ไม่มีสเก็ตอีกแล้วสมมติมีท่านั่งนะครับให้เรานั่งเลยนะครับไม่ต้องไปยืนยกเว้นท่านั่งนะท่านั่งเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันก็อาจจะไม่นั่งแข็งๆใช่ไหมมันก็นั่งนั่งแบบนี้ก็ได้เนี่ยนั่งลอยๆแบบเหาะได้แล้วนั่งบนอากาศได้อะไรเงี้ยมันมีอยู่นะครับบางคนสเก็ตมาเนี่ยให้ท่านั่งเนี่ยถ้าเราทำเป็นยืนเนี่ยแล้วเอามานั่งเนี่ยมันจะนั่งยากมันจะทำยากบางทีโมเดลนะครับโมเดลที่เราเห็นในแต่ละซีนเนี่ยถ้ามันขับเครื่องบินอยู่นะครับอาจจะเป็นคนละตัวกันอาจจะมีแค่ครึ่งตัวหรือว่ามีขาที่มันนั่งเฉพาะไว้เลยนะครับแต่ไอตัวที่มันเดินไปเดินมาเนี่ยเป็นอีกตัวนึงนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันนั่งเนี่ยไอตัวตรงๆมันจะมาดัดมานั่งยากนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นท่านั่งให้นั่งไปเลยนะครับวิธีการทำนะครับปั้นเหมือนกันนะครับยืนมานี่แหละยืนมาแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไปปั้นขึ้นโครงให้มันนั่งเลยเนี่ยบางทีเดี๋ยวขามันสั้นนะครับยืนมาปุ๊บให้เราเห็นสัดส่วนขาว่าชัดเจนละว่ามันจะยาวจะสั้นขนาดไหนเนี่ยชัดเจนละเพียงแต่ว่าถ้าเราไปดัดโพสที่โพลีแมชเนี่ยมันดัดยากเมื่อมีตัวโพลีแมชตัวนึงไปดัดโพสให้มันนั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะทำยากอันนี้คือผมทำให้มันยากนะให้เราเห็นว่ามันยากโอ้ยมันทำไมอย่างนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยากมากนะวิธีการทำง่ายๆคือไปดัดที่สเฟียนะครับสเฟียตัวนี้มันจะดัดง่ายให้เราใช้ทำไมมีเสียงเข้ามาตลอดเลยให้เราใช้โรเททนะครับอย่าลืมว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็นคาแรคเตอร์คนนะครับจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมอย่างเดียวนะครับแขนมือมันจะโรเทชันนะครับมันจะหมุนไปมาเนี่ยหมุนไปมามันจะไม่มีการยืดออกมาแบบนี้ยืดออกมาเงี้ยไม่ได้นะมันไม่มีนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการหมุนต่อเนื่องกัน
เพราะนั้นถ้าเราจะจัดโพสต์เนี่ยเราลืมสเกลกับมูฟไปเลยนะครับแต่เราต้องทำให้เสร็จก่อนนะเสร็จแล้วใช้โรเททนะครับเลือกและเวลาจะโพสต์นะครับให้ไปที่มุมด้านตรงนะครับหรือมุมข้างเนี่ยกดชิปค้างไว้นะครับผมจะขยับขาเนี่ยมันนั่งใช่ไหมผมขยับเนี่ยเนี่ยขยับไม่ถนัดผมติดแขนนะขยับแล้วขาเบี้ยวให้เราเอาแขนหลบก่อนนะครับเลือกแขนแล้วเลือกตรงเนี้ยเลือกไปที่ซาเฟียแล้วเลือกไปที่แหลมแหลมเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรดีแหลมแหลมเนี่ยแล้วเอาแขนหนีก่อนนะครับปึ๊บแขนขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วไปด้านข้างนะครับนี้เราก็จะจับขาได้ถนัดนะครับให้มันตรงนะแล้วขาไปนั่งแบบนี้พอเรานั่งเสร็จปุ๊บเราค่อยเอาแขนกลับมาที่เดิมเสร็จแล้วให้เราอยู่ท่าเบสิกนะครับอาจจะนั่งกลางแขนหน่อยๆก็ได้แล้วปั้นนะครับโพสที่เราจะใช้คือโพสนี้นะแต่โพสที่เราจะปั้นคือโพสนี้นะครับเพื่อที่เราจะใช้ประโยชน์ของซิมมิทรีให้มากที่สุดนะครับปั้นให้ได้เยอะที่สุดเสร็จแล้วเราค่อยมาโพสนิดหน่อยตอนท้ายนะครับโพสตอนที่เราปั้นเสร็จให้มันเป็นโพสนี้นิดเดียวไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนเราไม่เอาอยากจัดเลยจัดไปถ้าใครชอบปั้นเป็นแบบไดนามิกแบบโพสท่าไปเลยเนี่ยใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือขึ้นโครงยืนตรงๆก่อนนะครับการขึ้นโครงแบบเนี้ยมันจะทำให้ชัวร์ว่าขาเนี่ยมันต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งมันจะไม่มีขาไหนยาวกันแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆเขียนขามาทีละข้างแล้วก็เขียนให้มันเบี้ยวเลยเนี่ยแล้วบางทีเราก็จะเขียนสั้นเขียนยาวต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาจากตรงๆเนี่ยมาจากตรงๆนะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสัดส่วนมันถูกต้องแล้วเราค่อยมาดัดเราจะทำเลยก็ได้แต่อย่าลืมเราจะเสียคุณสมบัติอันหนึ่งของสมมาตรไปนะครับเราจะปั้นสองฝั่งไม่ได้แค่นั้นเองไม่ใช่แค่นั้นเองนะมันงานเราเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะเพราะว่าปกติเราปั้นแค่ฝั่งเดียวนะครับให้จำไว้นะครับว่าถ้ามันยืนตรงๆเนี่ยมันจะสามารถโพสท่าได้แต่ถ้ามันโพสท่ามันจะกลับมายืนตรงๆไม่ได้นะครับเราก็ต้องพิจารณาเอานะครับว่าเราจะเลือกทำยังไงนะบางคนก็ชอบที่จะปั้นให้มันเป็นไดนามิกไปเลยนะครับบางคนเป็นศิลปินเนี่ยบางคนเป็นศิลปินปั้นไม่ต้องซ้ายขวาไม่มีซิมเมทรีไม่ใช้นะครับปั้นลูกตาซ้ายเสร็จแล้วไปปั้นลูกตาขวาอีกทีนึงฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบนี้จะเหมือนกับงานประติมากรรมหรือว่าอะไรที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเขาปั้นสองฝั่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นงานแบบเกมงานแอนิเมชันหรืออะไรเงี้ยเราปั้นตรงๆแล้วค่อยมาขยับนะครับฟีลลิ่งก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบเนี้ยน่าจะขึ้นตรงๆมาก่อนนะครับแล้วก็มาจัดโพสต์ที่หลังนะครับจะง่ายกว่าก็จะคนละฟิลกันนะครับฟิลอาร์ติสต์กับฟิลเกมเรียกดูแต่ว่าข้อดีคื
มันจะปั้นแค่ครึ่งเดียวนะครับง่ายกว่านะถ้าเกิดเราจะปั้น2ฝั่งก็ยากกว่านะครับสมัยก่อนปั้นดินเหนียวนะครับมันไม่มีนะครับมันซิมเบซี่2ฝั่งปั้นลูกตาซ้ายเสร็จบางทีถนัดบางคนถนัดปั้นมือซ้ายมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วไม่เหมือนหน้าเบี้ยวมารวมๆนะครับขึ้นตามนี้แล้วเราก็ปั้นให้เสร็จนะครับพยายามอย่าไปทำแบบนี้ให้มันมันนั่งก็จริงนั่งเนี่ยถ้าเราจะปั้นยืนมันก็จะเกินไปเสียเวลานะครับนั่งเราก็ปั้นนั่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้าโพสหรอกนะครับมันก็นะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทีโพสของคอลเลกเตอร์นั่งนะครับเอาประมาณนี้นะครับผมไม่เจอสเก็ตที่เป็นนั่งนะแต่ว่าบอกไว้นะครับส่วนถ้ายืนนะครับไม่ว่ามันจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ปั้นทีโพสมาให้หมดเลยนะไม่ต้องคิดมากไม่ว่าจะมันจะยืนยังไงเนี่ยมันต้องโพสท่ามามันต้องโพสท่าได้แน่ๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมมันเอาไว้สำหรับทำงานที่มีการโพสท่าอยู่แล้วนะครับอันนี้รวมๆนะส่วนงานที่เราสเก็ตมาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับก็เลือกตัวที่เราคิดว่าดีนะครับแล้วเราก็ปั้นส่วนดีเทลเนี่ยเติมหน่อยนะครับถ้ามันจะไม่สมบูรณ์นะครับไม่เสร็จ3ไม่ค่อยส่งสเก็ตเลยสเก็ตดูยากจังมีส่งคนเดียวเองเอ้ยพอดีคนที่ส่งมามันค่อนข้างโอเคไงก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่มันโอเคผมจะหาตัวที่มันไม่โอเคเอาเซกหนึ่งแล้วกันแบบเนี้ยสมมุติเราจะต่อเติมเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับอยากให้มันเพิ่มดีไซน์เรื่องของการเบรกนะครับคือการทำให้มันไม่แข็งนะครับของสมมาตรนะครับสมมาตรก็คือซ้ายขวาเหมือนกันเนี่ยชุดเนี่ยเห็นไหมมีฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้มันก็มีเหมือนกันทุกอย่างเนี่ย copy ฝั่งซ้ายฝั่งขวามาแบบนี้เนี่ยให้เราเติมหน่อยนะครับเติมอะไรที่มันไม่เหมือนกันน่ะนะครับใส่หมวกเอียงข้างก็ได้มีดาบอยู่ข้างหลังสะพายเฉียงมีเข็มขัดเนี่ยเป็นการเบรกซิมเมทรีที่แบบมีชั้นเชิงนะเพราะว่าหัวเข็มขัดมันเอียงไปข้างเดียวโดยที่มันไม่ได้อะไรเลยมันไม่ได้ทำอะไรมากนะครับมีกำไรฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งไม่มีอะไรแบบนี้หรือว่าเสื้อขาดฝั่งหนึ่งนะครับข้อควรระวังก็คือรองเท้าเนี่ยอย่าไปทำให้มันไม่เหมือนกันนะตั้งแต่หัวเข่าเนี่ยลงมาเนี่ยให้มันเหมือนกันนะดีแล้วสมมติบางทีไปอาจารย์บอกไม่ให้เหมือนกันอันนี้หัวแหลมข้างหนึ่งหัวกลมข้างหนึ่งมันจะเหมือนใส่รองเท้าผิดข้างมานะครับเพราะฉะนั้น
ข้างล่างเนี่ยมันทำอะไรได้ไม่ยากมีอย่างเดียวคือขาด้วนข้างหนึ่งนะครับนอกนั้นก็พยายามอย่าให้มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเสื้อผ้าเนี่ยซ้ายขวาไม่เหมือนกันเนี่ยมันดูโอเคแต่ถ้าใส่รองเท้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันเหมือนใส่ผิดนะเหมือนแบบรีบเพราะนั้นถ้าเราจะเบรกซิมเมทรีเนี่ยเราฟิกไว้แค่เหนือหัวเข่านะครับขึ้นไปข้างล่างลงมาให้ปล่อยให้มันเหมือนกันไปนั่นแหละนะครับหรือไม่ก็ขาด้วนข้างนึงแต่ว่าขาด้วนข้างนึงเนี่ยมันก็พิการนะแล้วปกติแล้วข้างล่างเนี่ยตั้งแต่ขาลงมาเนี่ยมันทำได้นะแต่ว่ามันทำยากนะครับก็ง่ายๆก็ปล่อยมันให้มันเหมือนกันเราไปทำข้างบนนะครับสำหรับสเก็ตนะครับถ้าใครเขียนมาแล้วเนี่ยก็พยายามเติมนิดนึงแล้วก็เคลียร์สเก็ตของตัวเองนะครับในมุมด้านหลังมุมด้านข้างเคลียร์เองนะไม่ต้องส่งให้ผมดูหรอกนะครับพยายามหรือจะส่งมาก็ได้พยายามให้เวลาเราปั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดนะจะมีมีดอยู่ข้างหลังมีดเป็นไงวาดแยกมางี้ก็ได้มีด1ชิ้นมีไอตัวคล้องอ่ะปอกดาบ1อันอะไรเงี้ยเราก็แยกไว้นะครับมีกรงเล็บอะไรก็ไม่รู้ล่ะมีหมวกหมวกแล้วก็สเก็ตไว้เลยว่ามันจะปีกมันจะงอยังไงหรือว่าปีกมันจะเป็นแหลมๆให้เวลาเราทำเนี่ยเราไม่ต้องคิดนะครับจริงๆเราคิดทั้งหมดแล้วแต่เราคิดเป็นขั้นตอนนะครับว่าอันนี้สเก็ตอันนี้ดีไซน์ปกติบางทีคนละหน้าที่กันด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนปั้นกับคนดีไซน์นะเพราะมันทำแบ่งแยกหน้าที่กันก็ตอนนี้เรามีอยู่คนเดียวเราก็ทำทั้งหมดทุกหน้าที่นะครับแล้วก็แต่เราต้องแยกให้ชัดเจนนะขั้นตอนการดีไซน์ขั้นตอนการปั้นไม่ใช่ปั้นไปดีไซน์ไปนะครับอันนั้นมันไม่ถูกต้องนะครับตอนปั้นเนี่ยมันต้องดีไซน์เสร็จแล้วฝึกไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะสั่งงานกันข้ามไปข้ามมานะครับดีไซน์เนี่ยเป็นการป้องกันเซฟโมเดลเลอร์ด้วยนะครับก็คือผมก็สามารถบอกได้ว่าผมปั้นตามคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับสวยไม่สวยก็ไปคุณก็ไปคุยกับดีไซเนอร์สิมาคุยยุ่งอะไรกับผมนะครับทำเป็นขั้นตอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้านะครับผมก็จะติดเรื่องที่เป็นดีเทลไว้ให้ 2-3 อย่างนะครับ1ก็คือผมนะครับผมเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องนะครับผมหมายถึงว่าผมตัวละครนะมันเป็นงานต่อเนื่องจาก insert mesh นะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราทำ insert mesh ไปแล้วใช่ไหมเนี่ย insert mesh นะครับผมเนี่ยมันต่อเนื่องก็คือมันใช้ไอ้ตัวแมชนี่แหละแต่ว่าเราจะสั่งให้มันวิ่งไปตามเส้นนะครับเรียกว่าเส้นเคิร์ฟมันวิ่งไปตามเคิร์ฟครับแล้วเราใช้ประยุกต์ไอ้ตัวเส้นเคิร์ฟเนี่ยมันทำเป็นผมนะครับนี่มันไม่เหมือนผมนะเพราะมันไม่ถูกตรงกันนะครับวิธีการที่เราจะทำคือเราจะทำทรงกระบอกนะครับหรือทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาต่อกันต่อกันเสร็จแล้วเวลาวาดออกมาเนี่ยให้มันค่อยๆเล็กลง
ก็ค่อยเล็กลงแล้วก็สร้างมันเป็นผมนะครับมันคือ insert mesh นะครับที่เราทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันเอามาประยุกต์ใช้งานอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยจัดมาเป็นทรงผมนะครับให้มาเป็นทรงผมแบบนี้นะครับต้องมีการ modify หน่อยนะครับให้มันให้โคนมันใหญ่ปลายมันแหลมนะเส้นผมแบบนี้นะครับเราจะบีบให้มันแบนหน่อยนะครับเดี๋ยวที่หน้าเราค่อยมาดูกันให้มันแบนหน่อยนะครับเป็นป่องตรงกลางไหมแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจัดทรงผมนะครับหนึ่งเรื่องนะครับแล้วอีกเรื่องนึงคือการโพสท่านะครับโพสท่าก่อนอื่นเราต้องมีตัวที่มันยืนออกมาก่อนเราถึงจะมาโพสได้นะครับ 80% นะครับอาจจะยังไม่มีผมไม่มีอะไรบางอย่างเพราะว่าให้เวลาทำ2อาทิตย์นะครับโพสท่าเนี่ยมันจริงวันเดียวก็ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอาทิตย์หน้านะครับติดไว้2อย่างนะครับนอกนั้นก็เดี๋ยวถ้าเจออะไรแปลกๆเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับหรือว่าใครมีปัญหาอะไรก็ค่อยโยนคำถามมานะครับอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกรอบนึงงานชิ้นเดิมนะครับชิ้นเดียวกันอันนี้อัดไว้แล้วก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับเผื่อมีประโยชน์